ปรินาซัตเตอร์ทิวลีเบิร์ดการรัฐเทศะอยู่ไหนบอกอย่าไปดราม่าเยอะเมื่อวันที่10ตุลาคมนางสาวปรินาไกรคุปอดีตส.ส.รับบุรีพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมภาพของนายอนุโรธเกตเลขาหรือเติร์ดทิวลีเบิร์ดนักร้องชื่อดังถึงเติร์ดทิวลีเบิร์ดพร้อมระบุข้อความว่าเมื่อเติร์ดทิวลีเบิร์ดทวีตว่าเราเข้าใจความรู้สึกการสูญเสียนะแล้วนี่พ่อแม่เสียลูกไปลูกก็ยังเล็กอยู่เลยเป็นเราไม่รู้จะทำยังไงทำไมต้องให้เขาถือป้ายเชียร์ทำไมกาลเทศะอยู่ไหนแทนที่จะมาปลอบขวัญให้กำลังใจกลับมาสร้างซีนให้เขาเป็นตัวประกอบซะนั้นเป็นการพูดเองเออเองการที่นายกรัฐมนตรีหรือผู้นำสูงสุดของประเทศเดินทางไปเพื่อไว้อะไรในสถานที่เกิดเหตุแล้วมีคนต้อนรับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติทั่วโลกก็ทำกันทั้งนั้นปรากฏตามภาพที่พี่เอให้ดูก่อนหน้านี้นะปกติผู้นำสูงสุดในต่างประเทศเดินทางไปไว้อาลัยสั่งลดธงชาติครึ่งเสาทั่วประเทศพรมแดงถือเป็นพิธีการสำคัญที่จะแสดงถึงการให้เกียรติและอาลัยครอบครัวผู้เสียชีวิตถือเป็นหลักปฏิบัติทางสากลแต่ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนโดยเฉพาะคนที่ไม่ทราบและไม่ให้ความสำคัญกับพิธีการก็จะง่ายๆไม่ต้องมีพิธีอะไรขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้ววางดอกไม้กลับบ้านก็ได้จะเปลี่ยนประเพณีแบบนั้นก็ได้โดยเฉพาะพวกเราที่อยู่กันตามต่างจังหวัดก็จะไม่ค่อยมีพิธีการแบบนั้นไม่มีนายกรัฐมนตรีมาร่วมพิธีแถวบ้านขนาดนี้ก็ไม่เข้าใจกันหรือแกล้งไม่เข้าใจกันดังนั้นเพื่อปรับให้เหมาะสมกับยุคสมัยการไว้อะไรจะมีหรือไม่มีพรมแดงก็ได้อย่าไปดราม่าเยอะส่วนคนที่มายืนรอนายกหรือมาชูป้ายอันนั้นถ้าไม่ได้จะให้ทำอย่างไรให้ไปไล่เหรอการสูญเสียครั้งนี้เป็นความเจ็บปวดของคนทั้งประเทศซึ่งการสูญเสียนี้เติร์ดน่าจะเข้าใจดีเพราะเคยสูญเสียพ่อและแม่มาแล้วและด้วยยุคสมัยในตอนนั้นจะเอาง่ายๆก็ได้ไม่ต้องมีคนมาร่วมงานไม่ต้องมานั่งยืนในงานมาร่วมไว้อะไรจะได้ไม่ต้องมาตั้งคำถามกาลเทศะอยู่ไหนไม่ต้องไปด่าคนมาร่วมงานเวลาไม่ถูกใจอะไรต้องเรียนรู้ประเพณีนะลูกปกติแม่จะมาจัดหนักทุกคนแต่สำหรับเติร์ดตรงๆไว้อยากให้กำลังใจมากกว่าเพราะว่าเป็นนักสู้ตัวจริงแต่ด้วยวัยและประสบการณ์อาจจะไม่เข้าใจจริงๆเลยตั้งคำถามสุดท้ายขอให้เติร์ดมีงานเยอะๆเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีในการสู้ชีวิตเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนว่าหนักกว่าเราเขายังผ่านมาได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ